โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้ขอเอาใจคนที่ชื่นชอบของหวานจากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูคุกกี้ถั่วลิสงหัวจุกค่ะใส่ถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองอบบดละเอียดแป้งสาลีนมผงเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่มาการีนตีต่อด้วยความเร็วต่ำจนมาการีนกระจายทั่วแป้งใส่ไข่ไก่นมข้นจืดและกลิ่นวานิลาตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันยกลงตักใส่ภาชนะคลุมด้วยผ้าชื้นเตรียมไว้ค่ะปั้นเป็นก้อนกลมขนาดก้อนละ5กรัมวางลงบนถาดแล้วอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะตีผสมไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งและแป้งข้าวโพดด้วยความเร็วสูงสุดจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูแบ่งส่วนผสมที่ได้ผสมกับสีผสมอาหารตามที่ต้องการตักรอยัลไอซิ่งใส่ในถุงบีบใช้หัวบีบรูปดาวเบอร์18บีบลงบนคุกกี้ให้สวยงามพักไว้จนหน้าขนมทรงตัวดีแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะกับเมนูคุกกี้ถั่วลิสงหัวจุกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยๆเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ่ายๆแบบนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะออกมาหาของทานอร่อยๆกันนอกบ้านเนาะใช่แล้วมันจะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยๆกินกันใช่วันนี้เจ๊พาเรามาเนี่ยแบบคืออะไรยังไงบอกว่าเท็ดดี้ตามขึ้นมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเจ๊จะพามาให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเราบอกว่าเราจะมีรางวัลให้เท็ดดี้แต่เราหลอกล่อเท็ดดี้ขับรถมาให้ใช่แล้วก็หลงด้วยนะฮะมันไม่ไกลจากบ้านเราพระราม3ที่สำคัญเนี่ยโครงการเนี้ยของกินเยอะมากแต่ของกินที่พามาวันนี้เป็นของโปรดของเท็ดดี้นะอะไรของโปรดคืออะไรเรารู้ว่าเท็ดดี้เป็นพวกชอบกินเนื้อสัตว์อะเยอะๆพูดมาเลยคืออะไรสเต็กไอที่เขาปิ้งปิ้งเหลืองเหลืองเนี่ยเหรอนั่นสเต็กอ๋อสเต็กอ๋อไม่ใช่แบบพามากินสเต็กชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยพามาโรงงานเลยเจ้นี่มันเป็นร้านอาหารจะเป็นโรงงานได้ยังไงถ้าเป็นโรงงานเท็ดดี้เลี้ยงเราเปล่ามื้อเนี้ยเจ้ให้เราขับรถพามาแล้วเจ้ยังจะให้เราเลี้ยงอีกเหรอไปดูกันพามาทั้งโรงงานเลยโรงงานสเต็กอะนะเอาชื่อร้านเขาดีกว่าสเต็กแฟคทอรี่สเต็กแฟคทอรี่โรงงานไหมโอเคยอดเลยนี่ 3-4 ชิ้นเลยนะเนี่ยโหดูแบบชิ้นใหญ่มากน่ากินมากแล้วดูผืนนี่สุดยอดเลยอ่ะนี่มันโรงงานจริงๆเลยสุดยอดถูกใจมากเอาก่อนนะให้ชิมก่อนกินก็ได้ไม่ว่าเจ้าของอยู่ข้างเอ้าเหรอเราต้องคุยก่อนใช่ไหมมารยาทแบบในการคุยกับไม่เรามีมารยาทโอ้เจ้พูดอย่างนี้เราเสียหายแล้วเนี่ยคือก็เราเห็นมันน่ากินจริงๆอ่ะน่ากินจริงแล้วก็ชิ้นใหญ่มั้ยถามเมนูเค้าหน่อยว่าถามเมนูก่อนถามเมนูก่อนนะโอเคโอเคจนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมชื่ออ้นนะครับถากคุณพัฒน์พัทรศิลป์อังกูลนะครับคอนเซ็ปต์ของร้านที่อ้นเป็นโรงงานสเต็กจริงๆมั้ยครับผมก็จริงๆแล้วร้านเราเป็นร้านสเต็กนะครับแล้วก็มีสเต็กหลากหลายชนิดนะครับตั้งแต่หมูไก่ปลาแล้วก็เนื้อนะครับให้ลูกค้าได้เลือกทานกันได้นะครับแล้วถ้าไม่กินสเต็กอ่ะพี่ก็จะเป็นตัวของพวกของอาหารทานเล่นนะครับพวกแอปเปไทเซอร์ต่างๆนะครับจะมีพวกคางกุ้งเอ็นไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะเฟรนช์ฟรายไส้กรอกนะครับมีครบทุกอย่างแต่จริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่าชื่อร้านเนี่ยเป็นโรงงานก็คือสเต็กแฟคทอรี่นี่คือการตกแต่งด้วยหรือเปล่าพี่อ้นใช่ครับที่นี่ก็จะตกแต่งกันลักษณะเป็นปูนเปื่อยแนวลอฟนะครับเราอยู่กันอย่างเท่ๆสบายๆอะไรเงี้ยดิบๆนะครับเขาแบ่งการนั่งตามกลุ่มอายุด้วยนะเอ้ยอย่างเรานี่แบบ17 18เราต้องนั่งตรงไหนหรอพวกเราเนี่ย15 16ใช่ป่ะ15 16คือ15 16มันเกินไปนะบางทีมันก็ไม่ได้นะ17 18ก็ไม่ใช่คุณสอนเหรอคือเขาบอกว่าถ้าอายุมากขึ้นลงลำบากหรือว่าแบบไม่อยากได้อากาศข้างนอกเผื่อได้เย็นหน่อยข้างในนั่งสบายอ๋อเขามีโซนแบบเป็นห้องปรับอากาศให้ใช่แต่ถ้าเกิดคุยเสียงดังอย่างพวกเราเนี่ยนั่งทั้งร้านได้ยินหมดนั่งรอบร้าน
ือเขาไล่เราหรือว่ายังไงนะไม่ใช่แอร์ทำให้พวกเราสามารถคุยกันเสียงดังได้สุดๆอ๋อแล้วบรรยากาศข้างนอกอากาศดีๆแบบนี้ด้วยใช่แต่ถ้าเกิดอยากนั่งรูฟท็อปร้านเขาก็มีนะชั้นบนอ๋อพี่มีแบบดาดฟ้าอย่างนี้ด้วยใช่ครับก็คือนอกจากในห้องที่เป็นห้องแอร์ของเราแล้วนะครับแล้วก็เราจะมีบริเวณที่เป็นที่ด้านหน้านะครับเผื่อว่าเราพูดคุยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีบริเวณที่เป็นชั้นบนเป็นรูฟท็อปนะเพราะอันนั้นก็คือจะกว้างกว่าแล้วก็มีเพลงฟังอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่กันอย่างชิลๆสบายๆมาที่ร้านสเต็กแฟคทอรี่ครับอะไรที่แนะนำก็จะเป็นตัวเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราเลยก็คือตัวของfactory set นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของสเต็ก4ชิ้นนะครับที่ลูกค้าจะแบบมาลักษณะ2คน3คนเป็นกลุ่มเพื่อนกันเลือกแบ่งกันทานได้เพราะว่าลักษณะของคนไทยเนี่ยนะครับเราเป็นลักษณะคืออาหารเป็น family set ก็คือสามารถตัดแบ่งแชร์กันได้มันให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นพ่อแม่นะครับแบ่งทานกับลูกได้ดีกว่าแบบเป็นสเต็กที่เป็นจานๆตัวนี้เป็น family set ใช่ครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างก็จริงๆแล้วในเมนูตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมีเซต A กับเซต B เซต A เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นพวกกลุ่มของหมูนะครับหมูพอกชอปไก่นะฮะไก่สไปซี่ไก่พริกไทยดำนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มปลาก็จะมีกลุ่มของปลาสบะย่างแล้วก็ปลาทอดนะซึ่งที่ร้านปลาทอดเราก็ไม่ขาวนะครับลูกค้าจะสามารถเลือกกลุ่มพวกนี้ได้ทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็เป็นเซต B เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นกลุ่มของพวกหมูไก่ปลาได้3แล้วก็จะเลือกเนื้อนะจะเป็นกลุ่มทีโบนริบอายสันนอกหรือว่าจะเป็นตัวของแซลมอนได้1ชิ้นเป็นพวกบีทเลิฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกชอบทานเนื้อใส่เนื้อมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านก็คือเป็นซอสเกรวี่ผสมกับพริกไทยดำเล็กน้อยนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยสดเพื่อให้มันได้กลิ่นนะครับของความเป็นสเต็กนะครับระหว่างนั่งรอนอกเหนือจากจะมีจานหลักแล้วเนี่ยเพื่อนบางคนชอบมาสายทำไมหันทางนี้แล้วจานนั่งรอจานนั่งรอเพื่อนใช่ไหมใช่ครับอันนี้มีอะไรบ้างพี่ตัวตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นชุด appetizer set ซึ่งเราแยกมันเอามันมารวมกันนะครับจริงๆแล้วมันจะมีตัวเอ็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายนะครับคางกุ้งแล้วก็ตัวของไส้กรอกซอสเซจนะครับจริงๆแล้วมันเป็นจานอาลาคาร์ทแยกนะครับแต่ที่เราทำเป็นคอมไบคือรวมกันเป็นชุดเซตเนี่ยเพราะว่าลูกค้ามาเป็นกลุ่มเขาก็จะได้รู้สึกว่าใน1ชามเนี่ยนะครับหรือใน1จานเนี่ยมันทานกันได้หลากหลายนะครับเอาไว้แชร์กันได้แบบไม่เคยเจอเลยอันนี้แบบรู้สึกว่าครบจบคุ้มเหมือนจบจานเดียวอ่ะเหมือนออเดอร์ของโต๊ะจีนนะครับออเดอร์ร้อนไปนู่นเลยนะมีเนื้อสัตว์แล้วคาร์โบไฮเดรตของพี่มีอะไรบ้างก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับซึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวนึงเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวของแฮมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าประเภทแบบว่าคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เผ็ดรสชาติทานง่ายกันทั้งครอบครัวแล้วก็มันเป็นอะไรที่คนไทยรู้จักกันอยู่แล้วคือคาโบนาร่านะครับทานได้ถูกปากสปาเกตตี้คาโบนาร่านี่คือเป็นขวัญใจเลยนะแต่นอกเหนือจากนี้ผมได้ยินมาว่าพี่โอ้นเนี่ยเขามีสปาเกตตี้รูปแบบอื่นก็จริงๆที่ร้านนะครับก็นอกจากตัวของสปาเกตตี้คาโบนาร่าแล้วจะมีพวกตัวของซอสกุ้งนะครับตัวของซอสไก่นะครับเพื่อให้ลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบทานเผ็ดนะครับบางคนก็ไม่ชอบทานเลี่ยนนะครับเราก็จะมีตัวทั้งที่มันเป็นแบบว่ากุ้งพริกสดก็มีนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มีออปชันในการเลือกหลากหลายเมนูเยอะแต่เมนูเขาที่ร้านเมนูเราเยอะจริงๆครับเนาะนอกจากตัวของทานเล่นต่างๆนะครับตัวของสปาเกตตี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของที่เป็นพวกชุดแอปเปไทเซอร์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกของเอาไว้ทานเล่นเป็นกับแก้มอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับตรงนี้และตรงหน้าของเรานอกเหนือจากที่แนะนำแล้วเนี่ยก็คือเป็นหม้อไฟถูกไหมใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขายดีก็คือจะเป็นเย็นตาโฟหม้อไฟทะเลนะครับก็จะมีตัวของพวกหอยนิวซีแลนด์นะครับผมปูอัดกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะครับก็ทำสดร้อนๆถือว่าเวลาลูกค้าต้องการทานอะไรร้อนๆคู่กับสเต็กนะครับมันจะได้ตัดความเลี่ยนมาทั้งทะเลนะครับอยากจะบอกว่าเขาเครื่องหนักมากแล้วก็ใส่แรงก็จะลิ้นน้ำให้หน่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นน้ำอัญชันของที่ร้านนะครับเราทำสดอีกเหมือนกันนะครับเอาไว้แบบว่าลูกค้าสายเฮลตี้นะครับต้องการรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเย็นๆเลิกงานมาต้องการแบบทานน้ำแบบสดชื่นนะครับเราก็จะมีน้ำอัญชันน้ำส้มนะครับคั้นสดรับรองด้วยนะครับปึ๊บๆคั้นสดทุกวันก็ไม่ห้ามเลยปล่อยแล้วต้องปล่อยถ้าเทดูเชี่ยวชาญนะทำไมหรออ่ะโอเคอันนี้คือน้ำผลไม้ของทางร้านนะฮะผมคั้นสดๆทุกวันอนุญาตชิมเลยชนมันก็ไม่ได้มีอะไรต้องชนขนาดนั้นนะก็แบบเหมือนแบบเราแบบเพื่อสุขภาพอย่างงี้ไงโหเฮ้ยอร่อยอ่ะไม่ใช่อันชันอ่ะไม่ใช่อันชันอย่างเดียวหลายอย่างอ่ะ
ก็จะเป็นผสมน่าจะเป็นผสมผลไม้รวมด้วยวันนี้ที่น้องทำนะครับอยากให้ทุกคนมาลองทานดูเพราะมันหอมอ่ะมันหอมเค็มๆนิดนึงตัดรสแล้วแบบมันอร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยคือเธอบอกว่าพันอันชันไม่เชื่อนะมาโอเคมาฮะไหนก็ไหนๆแล้วเราต้องเริ่มจากเมนูล้อเพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนเราชอบมาสายโอเคผมยกให้เพื่อนเราชื่อเทดดี้เราเป็นพี่เป็นน้องกันเอ็นไก่นี่เขาแบบว่าคลุกจนเหมือนเข้าใจว่าเป็นไก่ป๊อปอ่ะเหมือนนักเก็ตเลยจริงเหรอไม่มีเอ็นหลายที่อยากจะมีแค่ไม่ใช่เอ็นใช่ไหมนี่คือมีเนื้อมาด้วยอร่อยเฮ้ยเพลินมากแล้วเราชอบร้านที่ให้เฟรนช์ฟรายชิ้นใหญ่เราคิดว่าเขารักเราอ่ะมันเต็มปากเต็มคำแล้วเราชอบก็คือเวลาดูว่าเขาใส่ใจเราหรือเปล่าเฟรนช์ฟรายเขายังกรอบอยู่เลยนั่งคุยกันตั้งนานแล้วอ่ะเขาต้องทอด2ทีแล้วเขาทอดไปแล้วทอดแต่เมื่อคืนไม่มั้งรอเล่นแต่ถือว่าเป็นเซตเมนูรอเพื่อนที่โอเคเลยนะฮะครับครับนี่เซต A ตัวไหนคืออะไรนี่คือไก่ใช่ไหมไก่จะเป็นไก่ใช่ครับแล้วก็ทางด้านขวามือนี้จะเป็นตัวของพ็อกช็อปนะครับก็จะมีตัวของที่เป็นหมูแล้วก็ปลาทอดนะครับวันนี้ครับหั่นเองเลยดูแลตัวเองรสชาติมหาชนคนไทยชอบกินเกรวี่แบบนี้เชื่อเหรอตัวซอสกรีวี่ที่ร้านนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าวันไหนที่เราแบบว่าหมดนะครับเสิร์ฟหมดบางครั้งลูกค้าก็จำได้แต่ทำไมไม่เสิร์ฟซอสด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นซอสที่ก็ถือว่าดีใจที่ทำแล้วถูกปากคนทานนะครับอันนี้อร่อยอันนี้คือตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้เป็นหมูครับผมด้วยความที่เราชอบกินรสอ่อนหมูตัวนี้อร่อยเราชิ้นหมูนะแบบเนื้อแบบไม่ได้ทุบแบนอะโอเคอะแบบทรงสวยยังอร่อยอยู่เลยอะนี่ปลาใช่ไหมครับจะเป็นปลาทอดนะครับราดด้วยทาร์ทาซอสว้าวนี่ดูปลาเขานะคือเห็นชุบเกล็ดขนมปังอะเขาไม่ได้ชุบเกล็ดขนมปังแบบหนาเตอะจนไม่เหลือเนื้อปลานี่คือปลาชิ้นใหญ่ระดับนึงเลยนะโอเคเลยสำหรับคนที่แบบไม่ชอบทานปลารสคาวนะครับหรือมีกลิ่นคาวของปลาเนี่ยนะครับที่ร้านเราจะไม่มีกลิ่นคาวเลยลูกค้าจะสามารถทานปลาได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ข้างนอกก็ยังกรอบอยู่ใช่ครับไก่ถือว่าครบหมดเลยนะหมูก็แบบชอบเกรวี่เขาแบบเข้มข้นใช่แล้วชอบเกรวี่เขาแล้วหมูที่เป็นหมูอันนี้ที่ไม่ใช่ที่ไทยดำตัวเนื้อมันเด้งๆด้วยนะ มันสู้ฟันมากนะเป็นสเต็กหมูที่โอเคแบบแจ่มเลยแล้วก็มีปลาทอดมีไก่ก็ราคา A เนี่ยนะครับขออยู่ที่ประมาณ333บาทเองของจริงไม่ถึง100เลยซึ่งในสลัดผักเนี่ยนะครับก็จะมีผักถึง5ชนิดก็มีกะหล่ำขาวกะหล่ำม่วงนะครับแครอทนะครับมะเขือเทศเล็กมะเขือเทศใหญ่นะครับสำหรับบางคนที่รักสุขภาพคุณก็จะไม่ได้ทานแค่เฉพาะเนื้อโปรตีนอย่างเดียวนะครับถึงจะได้กับใหญ่อาหารไปด้วยคือพอเราทานเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วเรามีผักมาปุ๊บมันก็รู้สึกไม่รู้สึกติดมาก กับมื้อนั้นของเรานะฮะแต่มานี้ดีกว่าชีวิตเราต้องดำเนินด้วยแป้งๆแบบคาร์โบไฮเดรตแบบนี้นะฮะอันนี้คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าการดูฟรีมเขานะเคลือบแบบเคลือบเลยจะม้วนอีกนานไหมไม่เราพี่เดี๋ยวเราก็ต้องหยิบขึ้นมาเห็นมั้ยเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้กินลําบากเค้าเรียกว่าลีลาเด็กชอบแน่เลยในนี้คือต้องเป็นขวัญใจเด็กอ่ะใช่ป่ะดีกินง่ายมากเพลินมากอันเนี้ยสุดยอดคือเรามองว่าเรามาร้านสเต็กเนี่ยเขาจะต้องเน้นแบบสเต็กนะแต่จริงไม่ใช่คือเนี่ยอร่อยตั้งแต่เส้นละเส้นเนี่ยไม่ได้ถึงกับอเดนเต้คือแบบไม่กินยากอะไรอย่างนี้คือเส้นเด้งกำลังดีคนไทยกินรสชาติคนไทยกินแต่ที่ชอบที่สุดคือครีมของเขาอ่ะคือครีมแบบไม่เลี่ยนนัวแต่มันหอมกลิ่นแฮมกลิ่นเบคอนหอมกลิ่นกระทะที่ผัดไฟแรงๆโอ้โหอันนี้ครีมอ่ะอร่อยมากจริงๆชอบอ่ะมาลองกันและอีกหนึ่งเมนูแบบแซ่บเลยเป็นแบบแซ่บๆที่ลูกค้าชอบทานร้อนๆใช่ไหมคะใช่ครับเรากินกันสองคนเราไม่ต้องเขินในการใช้ซ่อมเนาะอุ้ยเย็นตาโฟจริงตอนแรกเขาบอกว่าเย็นตาโฟก็คิดว่าเขาพูดเล่นด้านล่างจะมีตัวไข่ลงไปด้วยนะครับเอาไว้แบบว่าทานคู่กับเนื้อข้างบนนะจะเป็นพวกของทะเลซีฟู้ดนะครับเขามีช้อนกลางก็กินกันสองคนน่ะไม่มีมารยาทเนี่ยดูรู้เลยหม้อไฟแบบนี้มันต้องแบบ
สุกร้อนๆตอนเย็นๆเนี่ยมันรสเพลินเหลือเกินอ่ะหมายนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆโอ้รสชาติมันจัดจ้านมากใช่ป่ะใช่ป่ะต้องทำสองอ่ะเอออร่อยหม้อไฟแบบนี้นอกเหนือจากเย็นตาโฟมีอย่างอื่นไหมฮะก็จะมีตัวของพวกแบบเบนโตเซตนะครับที่จะเป็นพวกของปูอัดนะครับกุ้งเทมปุระนะครับแล้วก็ตัวของเกี๊ยวซ่าที่เราเอามาทำเป็นชุดเหมือนชุดทานเล่นสไตล์ญี่ปุ่นเล็กๆนะครับแล้วเราก็ทำแยกแล้วเราก็เอามาทำเป็นชุดอะเพทิเซอร์เราเรียกว่าชุดเบนโตเซตวันนี้ชุดเบนโตเซตแต่ถ้าแบบหม้อไฟแบบนี้คือมีเย็นตาโฟอย่างเดียวใช่ครับเรามีแผ่นนะครับจะทำเป็นตัวของแจ่วฮ้อนนะครับเป็นแจ่วฮ้อนทะเลก็มาเพิ่มอีกนะครับเพื่อให้แบบสไตล์ไทยอีสานนิดนึงนะเวลาที่ลูกค้ามาทานอะไรร้อนๆเนี่ยนอกจากตัวของที่เป็นหม้อไฟตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีแจ่วฮ้อนเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงเอาไว้ทานคู่กับตัวสเต็กรสมือร้านที่เนี่ยคือถ้าทำอะไรแบบนี้ผมว่าโหไม่แพ้สเต็กเลยอ่ะแบบไอเย็นตาโฟนี่แบบจัดจ้านมากเลยสเต็กเป็นอะไรที่กินง่ายนะแบบมาเราเชื่อว่าหลายคนดูเราสองคนวันนี้กับพี่โอนเราต้องเกิดคำถามอร่อยปากของอร่อยจริงเปล่าอ่ะอร่อยจริงพี่แม่อร่อยจริงไหมอยากมาพิสูจน์ถ้าเขาอยากมาพิสูจน์ค่ะพี่โอนค่ะที่นี่เราอยู่กันที่ไหนโครงการอะไรเราอยู่ที่โครงการ The Quarter วุฒากาศนะครับใกล้ๆกับ BTS วุฒากาศนะครับลงทางออก2นะครับแล้วก็เดินตรงมาจะเห็นคอนโดเทมโปแกรนสาทรนะครับก็จะมีซอยสวนหลวงนะครับเป็นซอยเล็กๆติดกับคอนโดเทมโปแกรนสาทรนะครับเดินตรงเข้ามาก็จะเจอโครงการ The Quarter ทุกวุฒากาศนะครับของเราตั้งอยู่กลางโครงการเลยนะครับโอเคสเต็กแฟคทอรี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงมีวันไหนเป็นวันหยุดบ้างเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4โมงเย็นนะครับจนถึงประมาณ4ทุ่มนะครับแล้วก็นั่งดื่มนั่งทานกันได้ตั้งแต่ข้างล่างนะครับด้านนอกร้านแล้วก็บนรูฟท็อปชั้น2ของเรานะครับโอเคเปิดทุกวัน4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับเดินทางสะดวกใกล้กับ BTS วุฒากาศนะฮะเข้า Google เลยพิมพ์คำว่า Steak Factory แล้วก็โครงการ The Quarter วุฒากาศเจอแน่นอนเวลาเจอแล้วระวังนิดนึงเพราะว่าเห็นหมู่บ้านเสร็จปุ๊บเลี้ยวได้เลยซอยต่อไปหรือไม่ได้ปุ๊บก็ติดต่อเข้ามามีแฟนเพจมีอะไรใช่ไหมฮะเรามีเป็นแฟนเพจร้านอยู่ใน Facebook ร้านนะครับเสิร์ชได้จากคำว่า Steak Factory ได้เลยนะครับโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดกลัวหลงทางนะครับแล้วก็สามารถเลือก Google Map มาที่ร้านได้เลยนะครับโอเคมากสมัยนี้ขอบคุณแม่อาหารอร่อยมากคุณโอนแล้วก็ใหญ่เต็มอิ่มรสชาติจัดเด็ดจวนเนาะเต็มจริงๆฮะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับความฝันพี่ทีน่าเนี่ยการความที่ตัวเองเป็นคนชอบทำขนมก็อยากจะเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ลูกๆห้ามเรื่องสุขภาพต่างๆลูกเขาเป็นห่วงเขาก็บอกว่าถ้าแม่ชอบแม่อยากเรียนก็เพื่อเป็นความสุขแล้วความสุขพี่น่าคือว่าเมื่อเรียนกลับไปแล้วเนี่ยทำแล้วให้ลูกหลานทานโอ้เขาชอบมากชอบอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวที่เรียนไปเนี่ยเอาไปให้เขาชิมกันทุกคนก็ฮือฮาเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีในท้องตลาดก็มาเรียนที่นี่ก็เหมือนกับการกลับมาฟื้นฟูความรู้เพราะว่าเคยเป็นศิษย์เก่านะคะแล้วก็วิชาใหม่เนี่ยทำให้เรามีความ อยากที่จะเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยกักความรู้ให้เต็มที่ถ้าเรามานั่งเรียนตรงนี้แล้วแล้วเราสนใจนะคะไม่มีการที่จะเรียกว่าเรามาเสียค่าเรียนให้อาจารย์แล้วเราขาดทุนเรามีแต่ได้กำไรปกตินะครับผมไม่เคยทำขนมหรือว่าไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยครับไม่มีพื้นฐานเลยนะครับครับอาจารย์ก็ค่อยๆสอนนะครับแบบไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์เขาก็บอกแบบตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กั๊กไม่อะไรถามอาจารย์อะไรเขาก็ตอบหมดครับผมเรียนไม่เครียดครับสบายๆเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยครับชอบอะไรที่สุดบรรยากาศนะครับเพราะว่ามันดีครับเป็นครอบครัวเป็นกันเองครับผมชอบตรงนี้ครับคือเราเป็นอยู่แล้วในส่วนของเค้กเราก็ยังมาเรียนรู้เทคนิคของขนมไทยประยุกต์อีกเพราะขนมแต่ละอย่างใช้เทคนิคไม่เหมือนกันคือสูตรที่เนี่ยที่อาจารย์ให้ในสมุดเนี่ยคือเข้าใจง่ายอาจารย์น่ารักเป็นกันเองมากค่ะก็คือมันทำให้เราไม่เก่งอะค่ะที่กล้าที่จะถามกล้าที่จะคุยเพราะความเป็นกันเองของอาจารย์เลยทำให้เราแบบความสงสัยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บถามได้หมดมันสนุกอะค่ะถ้าใจเรารักที่จะมาอย่างเงี้ยยิ่งมีความสนุกสนานมากกับบรรยากาศอาจารย์ด้วยแล้วคือมันเหมือนครอบครัวเดียวกันอะค่ะ